สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่ัะครับคอลัมน์วิสามัญบันเทิงนะครับซึ่งเขียนโดยสันสโตลแมนคอลัมน์นี้ก็ตีพิมพ์อยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะครับไทยโพสต์อิสรภาพแห่งความคิดเป็นวันศุกร์ที่11ตุลาคมปีพุทธศักราช2567วันนี้ให้ชื่อว่าไม่มีสัจจะในหมู่โจรเนื้อหาใจความในเริ่มต้นสันสตอแมนบอกว่าอย่างนี้ครับก็ถ้าไม่พูดเนี่ยก็ไม่เห็นจะมีใครว่านะครับ แต่ว่าที่คุณสรวงเทียนทองเลขาธิการพักเพื่อไทยไปบอกกับนักข่าวว่าการเรียกประชุมสสประจำสัปดาห์ไม่ได้มีการหารือเรื่องใดเป็นพิเศษเป็นการประชุมวาระปกติรวมถึงไม่ได้มีการหารือกรณีของพลเอกพิสารวัฒนบวงคีรีสสบัญชีรายชื่อของพักเพื่อไทยแล้วก็เคยเป็นแม่ทัพภาคที่สี่ซึ่งตอนนี้ถูกออกหมายจับหลังจากที่ไม่ไปปรากฏตัวตามหมายเรียกในคดีตากใบเนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยนะครับ สันสตอร์แมนบอกว่ามันมองเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้เลยนะครับเนี่ยครับพักเพื่อไทยเนี่ยไม่ได้รู้ร้อนรู้หนาวหรือคิดที่จะรับผิดชอบกับการคัดเลือกในพลท่านนี้มาเป็นสสปฏิริสเลยก็นั้นเลยแหะครับยิ่งพอได้ฟังคุณวิสุทธ์ชัยนรุญประธานสสพักเนี่ยยิ่งแล้วใหญ่เลยวิสุทธ์ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีนี้บอกว่าเป็นเรื่องของกระบวนการยุติธรรมเป็นเรื่องของสารจะออกหมายเรียกออกหมายจับขณะนี้ไม่รู้ว่าพลเอกพิสารไปอยู่ที่ไหน และสสไม่มีอำนาจติดตามบุคคลใดได้และไม่ใช่หน้าที่นี่แหละรครับประธานสสพักเพื่อไทยพอนักข่าวก็ถามเรื่องดังกล่าวจะกระทบต่อคะแนนเสียงหรือว่าภาพลักษณ์ของพักเพื่อไทยหรือไม่คุณผู้ฟังที่รักทราบไหมครับว่าคุณวิสุทธ์ตอบว่ายังไงวิสุทธ์ตอบว่าอย่างนี้ครับไม่เกี่ยวกันหรอกครับเป็นเรื่องเฉพาะตัวไม่ใช่เรื่องนโย,ยบายของพักใครคนใดคนหนึ่งทําผิดไปแล้วพักไม่ได้รับผิดชอบก็แล้วแต่จะคิดกันไปวิสุทธ์ต,ตอบว่าอย่างนี้ โอ้แม่เจ้าโว้ยแม่พอได้ฟังท่านผู้ทรงเกียรติพูดอย่างนี้แล้วเนี่ยมันอยากจะให้สงครามโลกมันเกิดสัวันนี้พรุ่งนี้ไปเลยนะครับทุกอย่างมันจะได้จบจบกันไปสักทีหนึ่งเวกรกรรมจริงๆประเทศกูเนี่ย <c oughs> ก็บอ <c oughs> กแล้วยังไงละครับถ้าไม่พูดก็ไม่มีใครเขาว่าอะไรหรอกครับเพราะผู้คนเนี่ยเขารู้อยู่แล้วเราว่าพลเอกพิสารเนี่ยไม่ยอมเข้ามอบตัวแน่ๆแล้วป่านนี้ก็ไม่รู้หนีไปอยู่ไหนต่อไหนาแล้วนะครับ ประชาชนที่ไม่ได้ติดตามหรือไม่สนใจขณะที่ปากท้องอดอยากหยหิวและกำลังรอยคอรออาหารและความช่วยเหลืออยู่กลางน้ำท่วมหรอครับและอีกอย่างหนึ่งเหลือเวลาอีกไม่กี่วันก็จะถึงวันที่25ตุาลาละคดีก็จะหมดอายุความไม่ต้องถึงขนาดพลเอกหรอกครับต่อให้ตาสีใยมาเด็กดมกาวก็คิดได้คิดเป็นเรื่องอะไรล่ะครับกูจะบอบตัวเบรฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องพูดหรอกครับ ไม่ต้องพูดหรือว่าแสดงความเห็นให้คนเขาหมั่นไส้กับท่าทียะโสแบบยักไหลไม่แคร์ไม่รับผิดชอบเอาปากไม่คอยตอบโต้คุณจตุจพรพรมพันธ์จะดีกว่าไหมครับพูดได้ไงวะไม่เกี่ยวกันเป็นเรื่องเฉพาะตัวไม่ใช่เรื่องนโยบายพรรคใครคนใดคนหนึ่งทําผิดไปพรรคไม่ต้องรับผิดชอบพูดได้อย่างไรถามหน่อยแต่ครับคุณพิสุทธิ์ครับพลเอกพิสารเนี่ยได้เป็นสสปฏิริษด้วยตัวของพลเอกพิสารเองหรือเปล่า ถามหน่อยเถครับพักไม่ได้มีกระบวนการในการคัดสรรบุคคลเข้ามาเป็นสสเลยเหระครับไม่มีเลยเหละครับถ้ามีเนี่ยกรรมการคัดสรรไม่รู้ไม่เห็นเลยหรอครับว่าพลเอกพิสารมีคดีความติดตัวอยู่หรือว่ามีผู้อยู่เหนือกรรมการเป็นคนสั่งการเป็นคนบงการให้ต้องเอาในพลท่านนี้เนี่ยมาเป็นสสอ,อย่างนั้นหรือเปล่าใช่ครับมันเป็นเรื่องเฉพาะตัวก็จริง และกรณีคุณปรินพานิชพักจำได้ใช่ไหมครับรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ถูกกล่าวหาว่ามีพฤติกรรมคุกคามทางเพศอันนี้เป็นเรื่องเฉพาะตัวหรือเปล่าครับแล้วทำไมตอนนั้นเนี่ยถึงได้เรียกร้องให้ปลดคุณจุลินลักษณะวิสิทธิ์ออกจากการเป็นหัวหน้าพักกันล่ะครับทำไมครับหรืออีกหลายๆกรณีของสสจากหลายๆพักที่ทําเรื่องเลวระาำเฉพาะตัว แต่ก็เห็นถามหาความรับผิดชอบจากหัวหน้าพักบ้างจากกรรมการบริหารพักบ้างถามกันให้อื้อให้อึองไปหมดเนี่ยนะครับซึ่งคนในพักเพื่อไทยเองก็เคยถามหาความรับผิดชอบเหล่านี้ด้วยนะครับคุณวิสุทธ์คุณอย่าทาให้คุณภาพคุณอย่าทให้คุณธรรมจริยธรรมของพักการเมืองหรือบรรณการเมืองเนี่ยมันต่าไปกว่านี้อีกเลยนะครับที่เห็นเป็นอยู่ในขณะน,นี้ก็เรียกว่าเสื่อมสุดจนใกล้จะถึงที่สุดแล้วนะครับความรับผิดชอบความซื่อสัตย์ ทั้งการกระทําและคําพูดจึงน่าจะเป็นหนทางที่จะช่วยยับยั้งหรือไม่กระฟื้นฟูได้แต่ดูเหมือนว่าต่างก็ไม่ได้แยแสแล้วก็ไม่แคร์ความรู้สึกของประชาชนกันเลยนะครับกรณีของเนวินกับทักษิณจูบป,ปากกินข้าวกันที่จันทร์สองลานนี่ก็ไม่แคร์กรณีอำมาตเต้นยอมกืนเลือดรับตําแหน่งที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีนี่ก็ไม่แคร์ส่วนประชาชนเนี่ยก็ได้แค่นั่งสะท้อนใจแล้วก็รําพึงลำพันไปวนกการเมืองไม่มีมิตรแท้ และศัตรูถาวรจริงเนาะไม่มีสัจจะในบูโจนนี่ก็จริงเนาะแล้วก็กําลังจะกลับกรอกปลิ้นปล้อนตอแหลหลอกลวงอีกแล้วนี่ก็จริงเหมือนกันนะครับไอ้นักการเมือง